วันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับผมการตัดทรงอันเดอร์คัทนะครับผมเราก็แบ่งผมเลยนะครับแบ่งตรงจุดลูกแก้วได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราใช้เบอร์3ยกตรงเลยนะครับยกสูบไปได้เลยนะครับอันนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้เบอร์1นะครับพร้อมปัดฟันเป็น 1.5 นะครับดันแล้วก็สะบัดไปคืนกับเบอร์3นะครับเพื่อสร้างสีของชั้นนี้นะครับเบอร์1เราก็ปรับเป็น 1.5 สะบัดนะครับใช้การสะบัดใช้การมองสีนะครับหลังจากนั้นเราก็กันขอบได้เลยนะครับตรงมุมขมับและมุมหน้าผากนะครับสร้างขอบก่อนได้เลยครับผมแล้วเราใช้เบอร์000นั้นตั้งระดับเฟดแล้วนะครับความสูงนั้นจะอยู่ระหว่างเบอร์ที่เราสะบัดเบอร์1นั้นข้างๆนั้นจะประมาณ3นิ้วได้ครับส่วนข้างหลังนะครับความสูงเราจะอยู่ประมาณกลางหูนะครับทำให้2ฝั่งนั้นบาลานซ์กันเลยนะครับเพื่อเฟสที่สมบูรณ์หลังจากนั้นเราก็ใช้เบอร์ 0.5 นะครับสะบัดคืนกับเบอร์1และ 1.5 นะครับดูตรงรอยต่อให้ดีนะครับเราจะกดให้สนิทเลยหลังจากนั้นเราก็ใช้เบอร์0เพื่อเก็บรอยต่อนะครับเบอร์0นี้เราจะใช้ปรับฟันไปเรื่อยๆจนเบอร์ 0.2 0.3 0.4 0.5 นะครับใช้เบอร์นี้หมดเลยในการเขี่ยสีให้มันดูบาลานซ์กันหลังจากนั้นงานข้างบนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่อเริ่มจากต่อจากมุมลูกแก้วเลยนะครับเริ่มจากช่อหน้าเลยช่อหน้าจะยาวที่สุดแล้วเราก็ตัดเป็นแนวตั้งนะครับเทลงไปตามรูปหัวไปจนถึงจุดมงกุฎเลยนะครับเราจะแบ่งเป็นช่อไปทั้งหมดที่เราตัดประมาณ6ช่อได้นะครับส่วนงานข้างๆนะครับเราก็เชื่อมกับรอยที่เราเปิดเบอร์3มาเลยนะครับในส่วนของข้างหน้านี้เราจะไว้เป็นชั้นสักนิดนึงนะครับส่วนข้างหลังนั้นเราจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับกันหมดเลยเหลือช่อหน้านิดนึงที่เราจะแบบว่าปล่อยให้มันแบบเป็นชั้นอยู่นิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เป่าเช็คทรงก่อนเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็ชอบแล้วทรงนี้เราก็ใช้โปรเมทในการเซตนะครับเพราะว่าโปรเมทเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยเกิดการเกาะตัวเป็นแบบว่ามันจะไม่แห้งเกินจะดูฉ่ำๆทำให้เลเยอร์พวกต่างๆเนี่ยเราจะเห็นชัดมากนะครับผมโปรเมทช่วยได้โอเคก็เสร็จไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับ